เราเจอแบงค์50ตกอยู่แล้วก็เลยเราก็เลยเป็นคนดีเราก็เลยเอาไปให้ประชาสัมพันธ์เขาประกาศว่าไม่ควรทำตังหายนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรกำลังจะกลับบ้านแล้วก็เพิ่งรู้ว่าไอ้ตังเราหาย50บาทพอดีเลยสรุปก็คือเราเอาตังตัวเองไปให้เขาประกาศเราไม่รู้ก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่ได้ดูในกระเป๋าอ่ะเพราะเลยเอาตังตัวเองไปให้เขาประกาศแล้วเราก็ไปบอกเขาเขาก็บอกว่าเราโกหกไม่ใช่ตังเราแต่ตังเราหาย50แล้วเราก็เจอตัง50แล้วเราก็เอาไปให้เขาเราเห็นว่ามันมีร้านเช่าพระแล้วเราก็เห็นคุณลุงที่อยู่ข้างบ้านนะเขาเช่าพระแล้วเราก็สงสัยว่าทำไมเขาไม่เอาไปคืนนักขี่มันเช่ามาไม่ใช่หรอมันน่าจะถึงกำหนดแล้วหรือว่าเขาเช่าเป็นรายปีหรือเปล่าแล้วก็แบบไปถามว่าทำไมไม่เอาไปคืนเขาก็เลยบอกว่าเช่าพระหมายถึงซื้อพระโอ้อันใช้คำว่าเช่าพระนี่ต้องเอาไปคืนสิก็คิดว่าเช่าคืนจ่ายตังค์เราก็ยืมมาเช่าอะก็เขาบอกว่าเช่าพระคุณลุงก็บอกว่าคุณลุงไปเช่าพระตอนแรกก็นึกว่าคุณลุงเขาโกงแล้วคุณลุงเขาต้องโกงแน่เลยไม่ใช่เขาหมายถึงซื้อพระแต่เขาใช้คำว่าเช่าก็ไม่รู้นี่นึกว่ามันคือเช่าอะมันไม่ใช่เช่าอะมันเป็นเช่าแบบโกหก